ในคลิปวันนี้พวกเราจะมาทดสอบไอเทมที่งี่เง่าที่สุดในโลกไอเทมบางอันก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยจะมีอันไหนดีบ้างไปดูกันเลยแล้วคุณผู้ชมมีหน้าที่กดไลค์และให้คะแนนไอเทมแต่ละอันถ้าพร้อมแล้วไปดูอ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะเฮ้ยเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะเอาล่ะคุณผู้ชมพร้อมยังในการดูไอเทมแรกซึ่งไอเทมแรกนะครับคือการเอาเพชรมาพร้อมเป่าแต่ใช่แล้วไอเทมแรกคือการที่เราจะบวงสรวงบูชาเทพเจ้าด้วยแก้วด้วยแพ้ไม่ใช่ไอเทมนี้เนี่ยเราต้องมีในไดมอนด์2ก้อนครับคุณผู้ชมปั๊บปั๊บปั๊บไดมอนด์2ก้อนและต้องมีไอเทมที่โคตรแปลกประหลาดในเกมไมน์คราฟต์ซึ่งก็คือเอ็นลอดนี่นี่เอ็นลอดและไอเทมต่อมาก็คือสติ๊กกี้พิสตันและสุดท้ายก็คือวูดสีขาวนี่ขนแกะนี่ฮะครับอย่างนี้2ไดมอนด์แล้วก็สติ๊กกี้พิสตันตามด้วยเอ็นลอดตรงกูค้าอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้อะแต่เราได้มาได้อะไรมาเพื่อนขอด้วยขอด้วยเว้ยโอ้ยไอ้ท่านมันดูปัญญาอ่อนยังวะอะไรอ่ะมันไม่เป็นที่ผมคิดใช่ไหมเป็นพิสตันที่มีเอ็นลอดแล้วมีแกะวัดอ่ะแล้วใช้ไงอ่ะแปลกมากเลยอ่ะยิงแกะออกไปเพื่ออะไรอ่ะน้องเดี๋ยวรู้ละคุณผู้ชมมันใช้ยังไงเราต้องยิงแกะออกไปก่อนตามด้วยเอ็นลอดโอ้โหมันระเบิดปะไม่เว้ยมึงสังเกตแมคานิคอลจริงๆของมันอ่ะคือเรายิงแกะไปใช่ปะแล้วจังหวะที่สองอ่ะเราต้องยิงให้โดนแกะเว้ยโอ้ my god ไอ้เรียบเป็นคนปัญญาอ่อนเลยโอ้ยพี่อยู่นะพี่อยู่นี่อยู่ผู้ใหญ่บ้าน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 กระสุนมันเลี้ยวได้ด้วยเหรอวะเลี้ยวได้เอ้ามึงว่านี่กี่คะแนนดิเพื่อนไอ้มันเท่เนี่ยชอบความแบบเอาแกะมายิงเป็นอาวุธให้สักให้สัก8เลยเท่อยู่ผมให้สัก9แล้วกันเพราะว่ามันดูแบบเดี๋ยวมันดูคุณผู้ชมเนี่ยมันดูเนี่ยเดี๋ยวมันดูแบบปืนใหญ่แกเตรียมพร้อมยิงแกและไอเทมต่อมานะครับคุณผู้ชมเราต้องมีไอเทมต่อมาเป่าดิมึงจะเป่าหน้ามึงนะอันต่อมานะเว้ยเราต้องมีในเรื่องของออฟซิเดียนแล้วก็ต้องมีโกด้วยแล้วก็ปกครองใช่ไหมแล้วเราก็สร้างขาดไม่ได้ก็คือใช่ละครับฟินแอนด์สตีลแล้วก็ไปฆ่าแก๊สกันเลยดีกว่าไป let's go วิปัญญาอ่อนไม่ใช่แล้วถามว่าครับยังไงอย่างนี้เบิ่งดีนี่เอามาทำเป็นเหมือนเป็นคาถาเว้ยแล้วต้องการคือใส่เอ็นเดอร์โพลว้าวPortal Starความสามารถคือมาไลค์คลิกเพื่อดูเฟสแต่ละเฟสฮะเฮ้ยไอ้9อะไร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 ไอ้9หันหลังมาหันหลังจริงๆแล้วนะผมคือผู้ใช้วิชาพลโอเปโอเปเขาใช้ไงอะ Teleportation เฮ้ยอุบาผ่านบล็อกได้แล้วมันดียังไงวะนี่ไงดูผมดูผมดูอยู่ว้าวทะลุวาร์ปดูเท่มากเลยใช่ไหมเจ้าชาวบ้านนอกจากมันวาร์ปได้แล้วมันก็ไปกินสดเดี๋ยวมันมีเสียงว่ะหมายความว่าไงอ่ะคุณผู้ชมเราต้องเก็บวิญญาณเหรอคุณผู้ชมไม่ใช่ใครอ่ะมีเสียงอ่ะเราต้องเก็บวิญญาณเว้ยถ้าเราได้วิญญาณมาแล้วอ่ะไอเทมเราจะเปลี่ยนเป็นเฟสใหม่เห็นป่ะด้านขวามือเรามันจะมีคล้ายๆรูปพอร์ทัลประตูนรกโผล่ขึ้นมาอ๋อแล้วถ้าเราลองชิปและไลค์คลิกดูกับไอ้เจ้าวิ่งว้าวว้าวเสกลุงดำว้าวเสกลุงดำแค่บอสเตอร์ได้โอ้โคตรเบียร์อนิเมะโอ้ my god ยาว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 เราไม่ต้องฆ่าให้ตายเราแค่ตี3ทีมันก็ตี3ตีเพื่อให้มันเรียกเฟดเหรอเออว่าเออว่าเออว่าตี4ทีเรียกเฟดเรียกเฟดแล้วเราก็เรียกตาบ่าวไว้โอ้ my god เฮ้ยว่าเอ้ยเจ้าโกเลมเว้ยโกเลมเจอนี่นะโต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 เรียกเจ้าโกเลมโอ้บอกเลยว่าไอเทมนี้นี่คืออาจจะแบบเป็นไอเทมที่เจ๋งที่สุดในคลิปนี้หรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะแต่ผมเก็บไว้ก่อนละกันเด่นมากเลยเก้าแกได้ตามไปแล้วมือเลิกยิงกูนี่บอกอันนี้เ
็ถือว่าใช้ได้แต่ผมว่ามันอาจจะมีไอเทมที่มันแจ๋วกว่านี้มีอันหนึ่งมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งกูเบื่อเสียงนี้มากเลยว่ะกูอยากแตะว่ะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับคือเขาบอกว่าต้องเป็นรั้วสีดำเว้ยรั้วสีดำก็มี2อันมั้งลองมาดูก่อนฮะฮะไม่รู้ทำอะไรเนี่ยไอเนี่ยไอ้ก้าวอันนี้ดิฟสโตนใช่ป่ะเออแต่ถ้ามันเป็นรถเนี่ยเฮ้ยดันทำไมแต่ถ้ามันเป็นรถอ่ะก็ดิฟคาเอ๊ะมานี่เลยมึงเห็นน้ำต้องหินย้อยมั้ยมึงมาเลียให้หมดเลยอัดเลยว่ะนี่คุณผู้ชมอย่างงี้จำได้แล้วแล้วก็ตามด้วยดาร์กโอ๊กไม่ใช่อันนี้ว่ะเอาไปอันนี้เนเธอร์บริกวะโอ้ยก้าวอะไรอ่ะเหมือนเสียมโพไซดอนโอ้โหโคตรเท่ถ้าเราไลท์คลิกมันจะเป็นการชาร์จแล้วปล่อยพลังไฟอุ้ย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 ฮะอะไรอ่ะโอ้ยก้าวดูกูดูกูว้าวไอ้เพชรมาที่นี่น้องว้าวมันเท่เกินบอกว่าเราไปหาวาร์เดนดีกว่าว้าว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 เป็นแค่วาร์เดนนะเอามาเร็วไปเร็วไปเร็ว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 แค่วาร์เดนโอ้ยมันโดนแรงอยู่นะมันโดนแรงอยู่นะวาร์เดนวาร์เดนหรือสู้ดิขนาดเกมหมดสู้นะเนี่ยเกมหมดศูนย์สู้ใช่เกมหมดศูนย์แค่มันถึงอยู่แต่นี่ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมนะความเท่มันอ่ะถ้าพูดถึงความเท่ผมว่าแบบเบียวได้เลยอ่ะสุขุนะโบเท่จัดเราเก็บในเอ็นเดอร์เชนเลยอย่าพึ่งจริงจริงผมไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเป็นไรคุณคือโมโหหรอกครับมาต่อไปดีกว่าอันต่อไปเนี่ยเหมือนเราต้องมีในเรื่องของสีลาเว้ยแล้วต้องมีในเรื่องของไอรอนบล็อกด้วยก็คือบล็อกเหล็กนั่นเองเออไม่ถูกหรอเดี๋ยวนะหรือว่ามันต้องบล็อกคอร์สหรือเปล่าใช่ใช่ลองบล็อกคอร์สดูดิคุณผู้ชมเอาออฟซิเดียนไว้ตรงนี้เลสโตนไว้ด้านขวาบล็อกเหล็กไว้ด้านซ้ายแล้วก็หัวมุมแล้วตามด้วยสีลาโอ้โอเคได้มาแล้วคุณผู้ชมเปิดคุกกี้ไอ้ฝ้าฮะไปดูดิไหนเปิดคุกกี้ลองอ่านความสามารถดิคลิกขวาเพื่อยิงเว้ยยิงไอ้ข้าวใหญ่ยิงใครกินใครกินอะไรวะวันนี้เก็บเข้าคังด่วนเลยทำอะไรไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันแดงเห็นปะเฮ้ยเหรอมึงลองยืนตรงนี้ลองยืนตรงนี้ดิเนี่ยเออตรงนี้ลองยืนดีๆนะเอ้ยมันเบาเว้ยมันแดงเว้ยแล้วมันแดงกี่ฉากวะเนี่ยปืนที่ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งแล้วไม่อยากใช้มันเพราะคนเก็บพวกเรากี่มันจะเจ็บนะเพื่อนคุกกี้มันน่าบึ้งแล้วอ่ะนี่ก็ถือว่าเฉยๆนะอันต่อไปดีกว่าแล้วผมบอกเลยว่าอันนี้อย่างจ้าบเพราะอะไรหรอเพราะเราต้องใช้โล่จำนวน8อันเลยเว้ยและเอาดาบไว้ตรงกลางซึ่งเราจะเรียกเป็นโล่วงกลมออกมาครับผมพร้อมนะครับผมพร้อมที่จะเป็นกัปตันโอ้เดี๋ยวว้าวป้าอะไรอ่ะจริงๆแล้วผมคือผู้ชายโล่ครับว้าวว้าวว้าวอุ้ยแรงอยู่นะไม่อย่างเบียวเลยไอ้ทีก็ฆ่ากูดิบอกอะอุ้ยแรงแรงแรงคนดีแรงว่ะแรงว่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอลองกับไอ้หมอนี่ก่อนเพื่อนเย้เราเดี๋ยวคลิปเปอร์จะมาทำร้านก้อนไอ้บ้าขี้ขวาดิย่าโอเคโลยังอยู่แต่ตัวผู้ใช้ตายไปแล้วอย่างนูบเลยเอ๊ะนี่ขี้ขวาเราต้องแบบใช้ก่อนมันจะระเบิดด้วยเราจะปลอดภัยเห็นไหมเราจะปลอดภัยนี่เอ้ยมันเหมือนมุกเกนเลยเท่ผมชอบไอ้ที่มันมีดาบแทงออกมาว่ะนี่มาดิเท่จัดมาดิอาจารย์แต่จริงนะมันมาสับสาบ้าอะไรเพื่อนสาบ้าเอาไว้ฆ่าบอลฆ่ามึงได้ด้วยเฮ้ยผมมีไอเดียว่ะไอ้ฟ้ามึงลองเสกสเกลตันจำนวน1ล้านตัวมาดิไอ้อะไรสเกลตัน1ล้านตัวเออเอาสเกลตันสีอะไรมีสีเดียวไอ้น้องเอาสเกลตันธนูมีธนูหรือไม่มีธนูมึงผสมอะไรกูชอบหมดอะเอากระดูกแบบไหนบอมบ้าทีอ้อยเอามาเด้
ลุกดิเออไปเลยเกียวต้อนว่าพวกปลอดภัยแล้วว่ะเออมันสู้กันเองสูตรอันนี้เว้ยคุณผู้ชมเราต้องเอาเหล็กมาล้อมรอบกระจกอีกทีนึงเราจะได้ฮะเครื่องซักผ้าได้แล้วนายจะได้เครื่องซักผ้าพร้อมติดคุกตลอดชีเท่ว่ะเพื่อนเออมันคืออะไรวะฮะเครื่องซักผ้าทำไม่ได้อ่ะคืออะไรอ่ะสกิปไปที่ทอยเลทเหรอวะแบบ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 ต่อยครับแบ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 บอะไรอ่ะจะบอกนั้นเราสามารถปั่นมอนเตอร์ได้นั่นดิมันบอกว่าเรามันจะแบบล้างเอฟเฟกต์ทุกอย่างเขาบอกว่าเราต้องไปถูเท้าไว้ซึ่งผมไม่รู้ว่าถูเท้าคืออะไรไม่เป็นไรอันต่อไปดีกว่าเว้ยผมว่าอันนี้มันดูแปลกๆไปหน่อยให้คะแนนความเป็นเครื่องซักผ้านะครับอันสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดมันคือปืนเทสลากันเว้ยความสามารถของมันคือเราสามารถขับรถเทสลาจากอีลอนมัสก์ขับพุ่งชนบ้านกูโธ่เว่ยที่ขวาเพื่อยิงเลเซอร์ออกมาแล้วก็ลองช็อตกูดิอันนี้เทสลากันเหรอเป็นไงมึงเจ็บมึงจริงรู้สึกเจ็บไหมแต่ปืนนี้ก็ดีนะทำไมวะก็ไม่แพงมากใช่แต่ถ้าเป็นปืนแลมโบหรือปืนโตโยต้าเอ้ยถ้าปืนโตโยต้านี่น่าจะแข็งอะไรวะแต่เขาบอกว่าเราสามารถเชื่อมต่อ2สายฟ้าได้หมายถึงอย่างนี้เหรออ๋อใช่เหรอเฮ้ยของจริงปะเนี่ยเราสามารถทำได้เหรอเราต้องเว้ย My God ว้าวเจ็บเราต้องขี่หัวค้างเพื่อชาร์จประจุไฟฟ้าพี่ป้ากูลองเดินผ่านดิวิ Oh my God ฉันคือเจ้าแห่งสายฟ้าเจ้ามิสเตอร์เลียสขี่หัวค้างได้ด้วยเหรอและอันสุดท้ายของจริงครับอยู่ในมือผมแล้วมันเรียกว่าเมจิกบุ๊กเราสามารถใช้พลังระเบิดตาม IQ เราได้หรอว้าวทำยังไงวะแต่เองไม่มีโว้ยอะไรอ่ะโอ้มันทลายใกล้มอนสเตอร์เด้มันจะพุ่งระเบิดว้าวดาเมจก็ใช้ได้นี่เหมือนแต่เหมาะกับพวกพลังแนวเวทดีเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่าครับผมว่าอันที่ดูไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องล้างเครื่องซักผ้านี่แหละดูกากสุดละอันที่สองผมว่าถ้าคิดว่าอันนี้แม่ชิปเทเตอร์ผมว่าอันนี้แหละปืนแก่แหละอันที่สามก็น่าเป็นสมุดเหรอสมุดออกจะดีนะอันที่4ผมว่าให้เป็นไอ้เนี้ยอันนี้คนไร้ประโยชน์เลยใช่ขอเปลี่ยนอันดับเอาสมุดขึ้นมาใช่อย่างนั้นเลยเพื่อนส่วนอันที่5ผมว่าอาจจะเป็นเทสลาหรือโล่เลยแหละมึงว่าอะไรอันนี้ใช้ยากไปหน่อยอะแต่ดีมากใช่เหรอไอ้ที่ดีนะเว้ยกูว่าอันนี้ MVP เลยอันเนี้ยโอ้แต่มันก็เป็นหลุมน้ำก็ดีนะหลุมน้ำอ่ะเท่งั้นให้อันนี้อันดับ2อันเอ้ยไม่เอาอันนี้อันดับ3มั้ยอันไหนมึงเลือกกูเองได้แหละอันนี้แหละใช่โอ้อันนี้แหละได้เลยอันนี้แหละใช่คุณผู้ชมคิดว่าอันไหนควรอยู่ลำดับไหนก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะไปแล้วครับอย่างเท่หลุมดำ